สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีการอาร์ตก็ทีบกันอีกครั้งนี้กับสกู๊ปโกดิลละกับ12จุดจับผิดเทเลอร์ออเมกากอซิล่าปี1975นั่นเองนะครับก็เป็นหนังกอซิล่าเรื่องสุดท้ายของยุคชวากันแล้วเป็นภาคผมชอบพอสมควรนะครับแต่แล้วก็ตามหนังนี้ก็เจ๊งชิบหายในดังบ็อกซ์ออฟฟิศนะครับแล้วก็มีจุดจับผิดที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นจุดจับผิดในแง่ของข้อจำกัดของหนังยุคสมัยนู้นเนาะพอมาดูยุคปัจจุบันเนี่ยและพอมันเป็นภาพรีมาสเตอร์ภาคที่ดูชัดขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นอะไรก็ตามที่เป็นเทคนิคพิเศษนะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับก็มาดูกันว่า12อย่างนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับ 1. หนังนี้เนี่ยแอบมีการใช้ซอกฟูเทจจากหนังก่อนหน้านี้ Godzilla ทำให้กับ Godzilla ปี74นะครับโดยเฉพาะฉากที่มีตัวไม่กับ Godzilla เราเจ๋ว่าช็อตที่ตัวไม่กับ Godzilla โจมตีบีมแบบยิงแหลกใส่ตัว Godzilla เนี่ยเราเจ๋ว่ามันคือช็อตเดียวจากภาคก่อนเพียงแต่สลับด้านเป็นสลับกระจกกันนะครับหรือยิ่งชัดเจนง่ายขึ้นก็คือดีไซน์ของเมกะก็อดซิลล่า2เวอร์ชันเนี่ยมีความแตกต่างกันในแง่ของรายละเอียดเล็กน้อยด้วยนะครับแต่ก็ยอมรับว่าหนังเนี่ยเขาใส่มาเนียนดีนะครับคือไม่ใส่มาแบบมักง่ายเหมือนกับหนังก็อดซิลล่าภาคเก่าๆเนาะอันเนี้ยยังพอใส่เข้ามาแบบยังแอบดูเนียนบ้างถึงแม้จะยังใส่แบบหน้าไม่อายก็เถอะแต่เขาก็ใจได้ว่าทุนยังมีจำกัดนะครับ2มนุษย์ต่างดาวในหนังนี้เนี่ยในเรื่องเขาบอกชัดเจนว่ามันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับมนุษย์ต่างดาวลิงของภาคที่แล้วนะครับแต่แล้วก็ตามแล้วก็เจ๋ว่าร่างแท้จริงของเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยดูแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับในภาคก่อนพอมันตายเนี่ยหน้ามันจะค่อยๆหลอมเหลวกลายเป็นหน้าลิงแพนิคออฟดีเอมใช่ไหมแต่พอมาในภาคที่เริ่มกับก็อดซิลล่าตอนที่เอเลี่ยนมันตายเนี่ยอ่ะมันตายแล้วคนก็กระชากหน้ากากออกมาแล้วมันกลายเป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนคนที่โดนกรดอะไรสักอย่างจนหน้ามันดูเละๆเบี้ยวๆนะครับมันดูไม่เหมือนเอเลี่ยนลิงของภาคที่แล้วเลยหน้าที่ในเรื่องอ่ะมันบอกชัดเจนว่ามันคือสายพันธุ์เดียวกันนะครับ3. ฉากสุดท้ายของก็อดซิลล่าที่มันคำรามแล้วก็กลับทะเลไปแล้วเจ๋ว่าดีไซน์มันไม่เหมือนฉากก่อนหน้านี้นะครับดีไซน์ตัวก็อดซิลล่าซึ่งดีไซน์ตัวนี้เนี่ยคือดีไซน์ก็อดซิลล่าตัวปลอมในก็อดซิลล่าประทับเมกาก็อดซิลล่าภาคก่อนนั่นเองนะครับเขามาใช้ในฉากสตันบนน้ำนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากชุดหลักนั่นเอง 4. ฉากที่ไททานอสรัสขึ้นมาโจมตีคอนทัมประกาศครั้งแรกเราก็เห็นที่มีพิเศษที่โผล่มานะครับนั่นคือตอนที่ตัวไททอนซัสโดนโจมตีจนระเบิดเนี่ยเราเห็นสายไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้ไพโรเทคนิคด้วยนะครับเวลาระเบิดที่คอไงมันก็มีการใช้สายไฟในการกดเอฟเฟกต์ให้มันระเบิดนะครับเราก็เห็นตัวสายไฟเนี่ยห้อยตองแต่งอยู่ตรงคอของไททอนซัสนั่นเองนะครับ5หนังอันนี้บอกชัดเจนว่าคือหนังภาคต่อของปี74แต่แล้วก็ตามมันก็มีพล็อตโฮใหญ่แรงมากๆนะครับในแง่ของคอนติเนียลิตี้ความต่อเนื่องเพราะในเรื่องเนี่ยเขาบอกชัดเจนว่าตัวเอเลี่ยนเนี่ยได้เหมือนร่วมมือกับตัวละครมาฟูเนะนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องมาตั้งนานแล้วนะครับและตัวมาฟูเนะเนี่ยคอยซ่อมแซมหรือว่าคอยดูแลตัวเมกาก็อดซิลล่าหรือไททานอสรัสไงและนั่นทำให้เกิดช่องโหว่ของภาคที่แล้วว่าตอนที่เมกาก็อดซิลล่าพังในภาคก่อนเนี่ยทำไมต้องลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์คนอื่นมาด้วยเนื่องที่มันเองก็ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์มาฟูเนะมาตั้งแต่ภาคก่อนมาเหมือนตามทำลายเรื่องอ่ะมาตั้งนานแล้วนะครับแต่แหละตัวละครมาฟูเนะเขาใส่มาทีหลังนะครับ6เมกาก็อดซิลล่าถูกทำลายในแถวเกาะโอกินาวาแต่ช็อตตอนต้นเรื่องของเทเลอร์เมกาก็อดซิลล่าแต่ช็อตที่เรือมน้ำเนี่ยตามหาซากเมกาก็อดซิลล่าในตอนต้นเรื่องของเทเลอร์เมกาก็อดซิลล่าเนี่ยมันเป็นนอกชายฝั่งของเกาะมันนาซูริซึ่งมันอยู่คนละที่กันเลยนะครับเรียกว่าหนังมันดีก็จริงแต่มีข้อผิดพลาดในแง่ความต่อเนื่องอย่างรุนแรงนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาแต่หนังก็อดซิลล่าภาคเก่าๆยุชวะแหละเหมือนจะต่อแต่มันก็มีจุดที่ดูไม่ต่อเท่าไหร่นะครับ7อันนี้ไม่เมคเซนส์อย่างมากตัวละครมาฟูเนะในเรื่องเนี่ยในแบ็กสตอรี่บอกเลยว่าถูกเนรเทศออกจากเรียกไงถูกขับไล่ออกจากกลุ่มชุมชนนักวิทยาศาสตร์เพราะเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยได้พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่และหาวิธีควบคุมมันได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน 15-20 ปีก่อนพอเรื่องเมกาก็อดซิลล่า 15-20 ปีก่อนก็ลบไปปี75ติดไปลบ20เลยก็คือปี55 1955ซึ่งในปี1955เนี่ยถ้าดูตาทำลายเนี่ยก็อดซิลล่าโผล่มานานแล้วนะโผล่มาสักพักนึงแล้วก็มีแองกิลัสด้วยนะครับแองกิลัสมันก็เป็นไดโนเสาร์แล้วนั่นก็แปลกว่าทำไมการโค้งของตัวมาฟูเนะเนี่ยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ถึงมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับในเมื่อแล้วก็มีไคจูอยู่แล้วอะแค่เจอไดโนเสาร์ตัว2ตัวสักหน่อยมันจะแปลกตรงไหนนะครับดังนั้นมันจึงไม่ค่อยเมคเซนส์ที่ตัวความฟูเนะเนี่ยถูกไล่ออกนะครับเพราะแค่ว่าแกเจอไดโนเสาร์แล้วที่เราอยู่ในยุคไคจูกันแล้วนะครับไดโนเสาร์นี่คือเรื่องกระจิบกระจ้อยไปเลยอะ8ยังอยู่กับมาฟูเนะต่อนะครับศาสตราจารย์มาฟูเนะตอนแรกตอนที่เขาร่วมมือกับเอเลี่ยนเขาไม่รู้ซ้ำว่าไอ้คนนี้คือเอเลี่ยนเขาคิดว่าเป็นคนด้วยกันอ่ะพอคิดว่าเป็นคนด้วยกันจึงเกิดพล็อตโฮที่ว่า
โดยความฟูเนเนี่ยแกเกลียดแคมนุษยชาติมากเขาต้องการจะควบคุมไททอนสลัดและไปทำลายมนุษยชาติและทำไมแกถึงร่วมมือกับคนที่แกคิดว่าเป็นมนุษย์กันเองอยู่ไงเพราะตอนแรกแกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับยังไม่รู้เป็นเอเลี่ยนแต่ก็จะมีผลได้ประมาณว่าแกเจอกลุ่มคนที่เกลียดแคมนุษยชาติเหมือนกันก็เลยร่วมมือกันกวาดล้างมนุษยชาติละมั้งนะ9ช็อตที่ก็อดซิลล่าตีกับตัวไททอนสลัดเนี่ยเราเห็นช็อตที่ตัวก็อดซิลล่าถูกเตะกระเด็นนะครับเราจะชัดเจนว่าฉากที่ก็อดซิลล่าถูกเหวี่ยงกระเด็นเนี่ยไม่มีใครในชุดนะครับตัวชุดดูเบามากและดูผอมมากๆด้วยเพราะไม่มีใครอยู่ข้างในนะครับ10ตอนที่เมกาก็อดซิลล่าตอนท้ายเนี่ยตัวระบบและวงจรนะครับแล้วก็อดซิลล่าก็เหวี่ยงตัวเมกาก็อดซิลล่ากระเด็นช็อตที่เมกาก็อดซิลล่าโดนเหวี่ยงเราเห็นสายสลิงชัดเจนมากไปที่ดึงตัวเมกาก็อดซิลล่าไปนะครับ11ช็อตที่เมกาก็อดซิลล่าและไททอนสลัดกำลังทำลายเมืองอยู่นะครับมันจะมีช็อตนึงที่เขาถ่ายคอมโพสิชันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันดูแปลกไงเขาจะว่าเขาพยายามจะถ่ายฟุตเทจจริงและมีซ้อนกับฟุตเทจของตัวไคจูทำให้สัตว์ประหลาดมันดูใหญ่หรือสมจริงแต่มีช็อตนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่งของเมืองเนี่ยแทบจะอยู่ตรงอกของตัวไคจูเลยนะครับมันเป็นมุมคอมโพสิชันที่แปลกมากคืออารมณ์ประมาณว่าจุดที่สัตว์ประหลาดยืนอยู่เนี่ยมันเป็นเนินลาดลงไปเลยทำให้สเกลสัตว์ประหลาดมันดูแปลกนะครับมันเหมือนตัวเมืองเนี่ยตั้งอยู่ตรงเอวของสัตว์ประหลาดคือในแง่นึงอ่ะก็ทำให้สัตว์ประหลาดดูใหญ่และดูสมจริงเพราะมีตัวละครคนอยู่ด้วยแต่อีกแง่นึงก็คือทำไมตำแหน่งเมืองมาอยู่ตรงอกของมันนะครับ12อันนี้ก็เป็นชั้นพิเศษที่ยุคสมัยนู้นเขายังทำออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับนั่นคือการโครมาคีย์แบบกรีนสกรีนสมัยก่อนนะครับอย่างช็อตทีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเดินจากลิฟต์เพื่อไปยังตัวเมกาก็อดซิลล่าเราเจอว่าช็อตที่เดินออกจากประตูเนี่ยตัวละครคนนี่คือเหมือนคีย์คนออกมาไม่ดีอ่ะทำให้ร่างคนนั่นคือแบบหายไปอ่ะมาดูแหว่งไปนะครับเดี๋ยวยุคสมัยที่เขายังไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะก็ต้องใช้ฟิล์มแบบผมก็ไม่รู้ทิ้งพิเศษนะแต่เป็นว่าเขาต้องลบทิ้งพิเศษพวกกีสกีในสมัยนู้นเนี่ยมันก็ยากลำบากนะครับแต่จะเหมือนในหนังภาคนี้เนี่ยเขาทำมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเป็นสภาพนี้คือตัวคนแม่งแหว่งไปเลยนะครับเพราะเอาจริงแม้แต่ยุค75มันก็มีหนังหลายเรื่องที่เขาก็คีย์ออกมาได้ดีกว่านี้นะครับตัวโคม่าคีย์เนาะเรียกศัพท์ปัจจุบันไปแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดจับผิดเทเลอร์แม่งกับก็อดซิลล่าก็ยังเป็นหนังก็อดซิลล่าผมชอบที่สุดเรื่องนึงอยู่นะครับถึงแม้มันจะมีพล็อตโฮเยอะในแง่ความต่อเนื่องแล้วก็เทคนิคพิเศษหลายอย่างที่ทำออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แม้แต่ในยุคสมัยเดียวกันนะครับแล้วท่านผู้ชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ